ครั้งแรกต้องสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ทุกอย่างนะคะไม่ละค่ะอาจารย์ต่อให้เป็นศาสตราจารย์นะคะทำงานก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆเช่นกันดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่กล้าลงมือเพราะว่ายังไม่รู้เดี๋ยวมันผิดเดี๋ยวมันไม่ดีนะคะอย่าไปกลัวนะคะทำแล้วอ่านช่วยเพื่อนช่วยอ่านคนมีความรู้ความสามารถที่เราจะให้เขาเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาก็ช่วยอ่านนะคะก็ทำไปปรับปรุงไปนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นมาถึงตรงหัวข้อที่จะบอกถึงว่าสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะทำให้เราทำงานตลอดรอดฝั่งนะคะก็คือเราต้องหาแรงบันดาลใจนะคะจับตัวเราเนี่ยหาให้ได้นะคะว่าเราจะทำเรื่องนี้เพราะอะไรนะคะเราอยากก้าวหน้าตรงนี้เราทำเพื่อใครเพื่ออะไรหรือหาเหตุที่เราคิดว่ามันจะเป็นเหตุในใจทำให้เรามุ่งมั่นแล้วทำจนสำเร็จนะคะอาจจะเป็นคำปรามาสของใครก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้นะคะคือที่ฝากไว้เพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยมีจุดอยู่ในใจแล้วมันทำให้ตัวนั้นเนี่ย เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้จนสำเร็จนะคะอย่างยกตัวอย่างของตัวเองก็ได้นะคะก็ส่วนหนึ่งที่ตอนที่ทำเนื่องจากตอนเดิมเนี่ยตัวเองเป็นนิติกรก็เปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลเปลี่ยนตอนนั้นก็เปลี่ยนเป็นตอนนั้น46นะคะก็มาเปลี่ยนงานด้วยแต่ก่อนงานวินัยนิติการอะไรเงี้ยเขาก็จะแยกเป็นกองกฎหมายเหมือนคล้ายๆที่นี่นะคะพอมาอยู่กองการเจ้าที่สมัยนั้นก็เรียกกองการเจ้าที่นะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่บุคคลก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะเรามาเนี่ย46แล้วอ่ะมาเตรียมที่จะมารับตำแหน่งอะไรหรือเปล่าเหมือนว่ามารอตำแหน่งหัวหน้างานอะไรหรือเปล่าว่าตอนนั้นก็จะมีหัวหน้างานบริหารงานบุคคลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเองอ่ะไม่ได้กะว่าจะมาอย่างนั้นเพียงแต่ว่าตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยผอ.กองการเจ้าหน้าที่ก็ไปคุยว่าอยากให้มาลองมาทำงานตรงนี้เหมือนว่าอยากให้มาช่วยงานตรงนี้ก็ตัวเองก็รู้สึกว่าตรงนิติกรเราก็เรียนรู้พอแล้วก็มาซึ่งไม่ได้หวังในเรื่องของตำแหน่งแต่อย่างใดก็อาจจะทำให้คนบางคนก็อาจจะกังวลหรือเข้าใจผิดเราเองก็เลยอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะโตด้วยตัวเราเองนะคะงั้นก็เป็นแรงบันดาลใจของสำหรับตัวเองเลยว่าเราจะทำผลงานเนี่ยค่ะเพิ่งไปเรียนตำแหน่งก็ต้องขอกม.อะไรต่างๆมากมายที่จะให้ถือว่างานตอนที่เป็นนิติกรถือว่าเป็นงานของทางด้านเจ้าหน้าที่บุคคลด้วยก็ทำผลงานไปนะคะแต่แรงหนึ่งก็คือกะว่าต้องการจะพิสูจน์ว่าที่มาเนี่ยไม่ได้มารอตำแหน่งหัวหน้าใดๆนะคะตั้งใจจะมาดำรงตำแหน่งเพื่อที่จะเรียนรู้งานทางด้านบุคคลไปนะคะมันก็ทำให้เราพยายามทำตรงนั้นนะคะก็ในที่สุดก็ได้ทางด้านเจ้าหน้าที่บุคคลผู้ชำนาญการสมัยนั้นนะคะโดยที่เพิ่งเปลี่ยนตำแหน่งมาไม่นานแต่ว่ามันมีแรงจูงใจว่าเราต้องการจะบอกว่าเราต้องการโตแบบชำนาญการโดยที่ไม่ได้มาหวังตำแหน่งหัวหน้าแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเพราะว่าต้องการจะบอกว่าถ้าท่านมีแรงบันดาลใจในการที่จะทำเนี่ยท่านจะทำแล้วก็พอถึงวันนึงอาจจะรู้สึกมันงานก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะย่อท้อหรืออะไรมันจะได้กลับฮึดขึ้นมานะคะแล้วก็ทำต่อนะคะท่านหาได้นะคะแล้วมันก็จะทำให้ท่านเดินต่อไปได้เรื่อยๆจนงานสำเร็จนะคะเราต้องมีการปรับความคิดนะคะของเราที่ว่าจะอยู่ไปอย่างนั้นบางคนก็แต่เชื่อว่าในห้องนี้นะคะที่อุตส่าห์ฟังตั้งแต่เช้าจนบ่ายนี้นะคะเชื่อว่ามีแรงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีแรงฮึดก็คงไม่อยู่แล้วนะคะก็เพราะว่าถ้ามีแรงมาถึงขั้นนี้แล้วก็อยากให้ฮึดต่อแล้วก็ทำให้ได้จริงจังนะคะถ้าเราไปคิดว่าก็ไม่เป็นไรก็ทำไปอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ก็ดีละก็เราเป็นคนพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยคือก็หาเหตุให้ตัวเองไปนะคะก็เรื่องตรงนี้ก็ถึงบอกไงคะว่าเราต้องเวลาถ้าเราคิดมุ่งมั่นแล้วเราต้องจริงจังนะคะตั้งเป้าหมายแล้ววางแผนมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จนะคะแล้วก็ที่บอกว่าเวลาไม่มีเวลานะคะต้องบริหารเวลานะคะให้เป็นแล้วก็ถ้าเราหวังว่าเราจะทำตรงนี้บางทีเราต้องคิดว่าเราต้องขยันเพิ่มขึ้นนะ
ทำแบบเดิมก็ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมนะคะต้องปรับให้มีความตั้งอกตั้งใจในการทำผลงานของเราแบ่งเวลานะคะแล้วพัฒนาตนเองให้เป็นอะไรได้บ้างนะคะคนที่จะทำงานตรงนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ต้องเป็นนักคิดนะคะนักคิดที่จะคิดว่าเราต้องการที่จะทำเรื่องอะไรพัฒนาอะไรนะคะมันต้องเริ่มมาจากความคิดนะคะความคิดมันถึงจะพาไปสู่ เรื่องการทำต่อนะคะคิดแล้วเราก็วางแผนนะคะที่บอกว่าวางแผนเพราะอะไรเพราะว่างานเนี้ยอาจจะเป็นลองเทอมเป็นระยะยาวเช่นใน1ปีเนี่ยเราจะต้องทำอะไรนะคะผลงานตรงนี้เราจะเริ่มยังไงบางคนเขียนเป็นแผนรายสัปดาห์เลยก็มีนะคะทำเป็นแผนตรงนี้เพื่ออะไรเพราะว่าถ้าท่านไม่ทำเป็นแผนไว้เนี่ยเวลาผ่านไปล่วงเลยอ้าวนี่ผ่านมาแล้วครึ่งปียังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแล้วก็กลับไปอ้าวก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่ถ้าเรามีแผนของเราชัดเจนว่าอันนี้เราจะเริ่มหาข้อมูลนะอันนี้เราจะตั้งหัวข้อให้ได้นะอะไรต่างๆภายในเมื่อไหร่แล้วเราจะได้พอวันเวลาล่วงเลยเรากลับมาดูอ้าวนี่เราตกแผนแล้วแล้วจะได้ไม่ปล่อยไปไกลนะคะก็คือแล้วถ้าเหมือนมีแกลนชาร์ตของตัวเราเองนะคะว่าเราจะวางแผนในเรื่องนี้อย่างไรนะคะนักอ่านนะคะตัวการเป็นนักอ่านเนี่ยต้องเรียนว่าจะเป็นตัวช่วยสำหรับการเขียนด้วยนะคะถ้าเรามีข้อมูลในหัวเราเยอะๆนะคะเราเห็นมีประสบการณ์ในการอ่านเรื่องต่างๆเนี่ยการที่เรามีข้อมูลเยอะมันจะทำให้เราคิดได้นะคะแล้วก็คิดออกในเรื่องต่างๆได้มากขึ้นนะคะคิดว่าเรื่องการเป็นนักอ่านเนี่ยสังคมเราอย่างที่บอกว่าคนของเราอ่านน้อยนะคะก็เป็นจริงนะคะดังนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าอ่านเยอะๆนะคะท่านจะได้มีข้อมูลเยอะด้วยนะคะเป็นนักฟังนะคะก็ถ้าเราฟังก็รับรู้ข้อมูลได้เยอะด้วยนะคะวันนี้ท่านก็มาฟังนะคะนักสังเกตนะคะนักสังเกตคืออยากให้สังเกตเห็นในเรื่องต่างๆว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรจุดสาเหตุมันเป็นยังไงและในที่สุดคุณก็จะได้โจทย์ในเรื่องต่างๆนะคะที่เราเรื่องนี้ทำไมมันถึงช้านะเรื่องนี้ทำไมคนถึงบ่นเรื่องนี้ทำไมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือสังเกตในเรื่องที่เราทำนะคะเป็นนักสะสมสะสมนี่อะไรสะสมประสบการณ์นะคะแล้วก็ลองไปดูในแบบฟอร์มนะคะเขาให้เราเขียนผลการดำเนินงานย้อนหลัง3ปีนะคะดังนั้นเนี่ยเอาแบบฟอร์มมากางดูเลยแปลว่าเราต้องเป็นคนเก็บในเรื่องประวัติข้อมูลเรื่องผลการทำงานของเรายังไงนะคะจะได้ไม่ใช่ว่าถึงวันหนึ่งนะคะคิดจะขอตำแหน่งเอาสิข้อมูลย้อนหลัง3ปีมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราเป็นกรรมการอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างนะคะตรงนี้วางแผนไว้ได้เลยนะคะเพราะมันต้องมาใส่ในข้อมูลนะคะปริมาณงานคุณภาพงานนะคะจะได้มีข้อมูลนะคะว่าคิดจะขอทีก็เริ่มต้นไม่ถูกเพราะว่าข้อมูลมันกระจัดกระจายนะคะเป็นนักค้นคว้านะคะสมัยนี้ข้อมูลที่ท่านอยากจะหาในเรื่องที่ท่านทำเนี่ยสามารถที่จะดูได้ไม่ต้องแค่เข้าห้องสมุดละค่ะเดี๋ยวนี้ใช้ขาผ่าน Google ก็เข้าสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆได้มากมายนะคะแล้วก็ลงลึกไปได้นะคะโหทั้งกว้างทั้งลึกเลยนะคะสามารถมากเลยมีเครื่องช่วยเยอะสมัยก่อนเนี่ยถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยบางทีต้องไปเข้าห้องสมุดนะคะไปเปิดหานะคะเดี๋ยวนี้โอ้โหสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเทคโนโลยีก้าวไกลนะคะนักปฏิบัติก็คือเมื่อคิดแล้วลงมือทำนะคะคิดไปเรื่อยๆแล้วไม่ลงมือทำมันจะฟุ้งซ่านนะคะต้องลงมือนะคะเป็นนักเขียนนะคะซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าพวกเราจะบ่นว่ายากนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าท่านเป็นนักอ่านที่ดีนะคะท่านจะเห็นสำนวนท่านอ่านหัวข้องานของคนนู้นคนนี้นะคะเดี๋ยวท่านก็นึกออกนะคะไม่ได้ลอกเขานะคะแต่ว่าท่านสามารถที่จะเอามาเรียบเรียงเขียนของเราได้นะคะบางคนบอกว่าตัวเองเขียนไม่เก่งนะคะพูดเก่งนะคะก็มีคนที่เขาแนะนำเทคนิคนะคะว่าจริงๆแล้วรู้ทุกอย่างแต่พอให้พูดพูดได้แต่ว่าพอเขียนไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะมีคนเขาแนะนำเขาบอกว่าเขาใช้อัดเทปนะคะอัดเทปเวลาเขาพูดเนี่ยพอเรื่องงานของเขาเนี่ยเขาจะพูดเพราะเขารู้ว่าเขาพูดได้เขาพูดไปแล้วก็อัดเทปแล้วเขามาเปิดจริงๆเขาก็
รู้เยอะนะเขาก็ลองเอามาเขียนในตามที่เขาพูดนะคะจริงๆแล้วก็คือความรู้อยู่ในตัวเขาเพียงแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะถ่ายทอดออกมาแล้วค่อยมาเรียบเรียงนะคะเขาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วหัวข้อเนื้อหาต่างๆมันอยู่ที่ตัวเขาที่รู้เรื่องนั้นจริงๆนะคะที่จะเข้าใจงานได้ก็สามารถที่จะแปลงออกมาแล้วมาลองเขียนดูนะคะนักสู้นะคะสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยมันต้องสู้กับกิเลสตัวเองนะคะกับการที่กิเลสของความที่บางทีเราอยากสบายนะคะก็คือเราก็ตั้งใจแล้วก็ล้มเลิกอะไรต่างๆไปนะคะย่อท้อกลางคันอะไรต่างๆนะคะก็ต้องสู้นะคะสู้ถึงจะชนะนะคะต้องเป็นนักสู้นะคะอันนี้ก็หัวข้อนะคะเป็นเรื่องหัวข้อที่ควรมีในการทำผลงานการทำผลงานเนี่ยกำหนดชื่อเรื่องเนี่ยนะคะเป็นสิ่งน่าสนใจและสำคัญนะคะก็จะทำให้เรื่องงานของเราน่าสนใจและก็ตรงประเด็นมีความชัดเจนและครอบคลุมนะคะหัวข้อเรื่องมักจะกำหนดไม่ให้ยืดยาวนะคะก็ควรจะกระทัดรัดแล้วก็สื่อความได้ชัดเจนนะคะมีผลงานทุกอย่างเนี่ยสังเกตเลยนะคะมันต้องมีถึงความจำเป็นหรือบอกถึงความที่มาของทำไมเราถึงทำเรื่องนี้เราชี้ประเด็นปัญหาแล้วก็ถ้าเราแก้ปัญหาอันเนี้ยได้แล้วเนี่ยจะมันจะดีขึ้นยังไงนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดกับเรื่องที่เราจะทำวัตถุประสงค์ของผลงานนะคะก็ต้องให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องมีชัดเจนว่าเราจะทำอะไรบอกทิศทางแล้วก็ครอบคลุมปัญหาที่เราจะศึกษานะคะมีในเรื่องของการทำผลงานนั้นเนี่ยควรมีการที่จะต้องทบทวนนะคะทบทวนข้อมูลต่างๆถ้าเป็นงานวิจัยเขาเรียกว่า review literature หรือว่าทบทวนวรรณกรรมค่ะอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะก็คือการที่ทบทวนทำให้เรามองกว้างว่าเรื่องนี้มีใครเรื่องนี้มีใครเคยทำบ้างแล้วไหมมีวิจัยอะไรที่เกี่ยวข้องมีกฎระเบียบมีอะไรที่เกี่ยวข้องที่เราจะต้องเอามาอ้างอิงนะคะมองให้รอบนะคะวิธีดำเนินการเครื่องมืออันนี้เราจะใช้อะไรนะคะงานวิจัยอันนี้เราจะใช้แบบสอบถามหรือจะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือจะเป็นการศึกษาวิจัยจากเอกสารนะคะค่ะก็คือให้คิดตั้งแต่ต้นนะคะว่าเรางานของเราออกแบบงานที่เราทำนะคะดำเนินการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็มีผลการศึกษาเป็นยังไงนะคะแล้วก็สรุปว่าผลสรุปนั้นตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ไหมแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะคะตัวอย่างหัวข้อชื่อหัวข้อในการทำผลงานนะคะอันนี้เป็นชื่อหัวข้อเรียบๆนะคะอย่างเช่นท่านจะเป็นงานวิเคราะห์หรือการศึกษาด้านอะไรก็ได้การศึกษาเปรียบเทียบนะคะก็ได้อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับการตั้งต้นนะคะหรือการพัฒนางานด้านไหนก็ว่าไปการปรับปรุงกระบวนการทำงานการปฏิบัติงานด้านไหนการพัฒนาคุณภาพงานด้านไหนการแนวทางการพัฒนาเรื่องอะไรนะคะการปรับปรุงกระบวนการและพัฒนางานด้านไหนหรือว่าจะทำเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการด้านไหนจะเป็นลักษณะเป็นบทวิเคราะห์ไหมหรือเป็นงานการวิเคราะห์หรือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานก็เริ่มต้นสิ่งเหล่านี้คิดแล้วก็เอาเรื่องที่เราจะทำใส่ลงไปนะคะให้ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในงาน R2R Expo 2014ของที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยนะคะที่บอกว่ามี112ผลงานที่เขามาเสนอโปสเตอร์นะคะนี้ดึงหัวข้อที่มันน่าสนใจนะคะอันนี้บางอันก็ได้รางวัลด้วยนะคะนี่อันนี้ดึงอันที่ได้รางวัลนะคะอันแรกลดค่าใช้จ่ายด้วยคอสโมเดลลิ่งเครื่องจ่ายยาอัตโนมัตินะคะอันนี้เนี่ยเป็นการที่เขาเปลี่ยนวิธีการจัดยาใหม่นะคะจากจัดยาแบ่งเป็นชุดๆก็มาจัดยารวมแต่ว่ารวมอยู่ในซองเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เขาเสนอแล้วเขาทำอันนี้ได้ประโยชน์ก็คือทำให้ลดความผิดพลาดนะคะกับการจ่ายยาให้กับคนไข้นะคะมีคนที่ทำเนี่ยเป็นเภสัชกรเป็นกรุ๊ปเลยนะคะหลายคนเลยนะคะก็เสนอผลงานอยากให้ถ้าไปมีโอกาสก็พอดีเขาทำเป็นโปสเตอร์นะคะก็เป็นประเด็นของที่สำคัญคือทำให้คนไข้ได้รับยาที่ถูกต้องนะคะลดความผิดพลาดเพิ่มความรวดเร็วเพิ่มในเรื่องของ อาจจะลดคอสบางอย่างได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปดูนะคะคือทำงาน R2R เน้นประโยชน์ที่ได้รับนะคะว่าแต่ว่าที่ดูแล้วก็จะพบว่านี่คืองานของเขาอะ
งานจัดยาของเภสัชน่ะเขาก็สามารถจะเอามาทำยังไงที่พัฒนางานของเขาได้นะคะให้เกิดประโยชน์นี่อันนี้นะคะอันนี้ดูแล้วมันชื่อมันเชิญชวนดูว่าอยากเป็นยังไงยิ่งกว่าแม่บ้านเพราะเราคือเจ้าบ้านนะคะงานนี้เขาไปพยายามที่อบรมเทรนแม่บ้านที่เอาท์ซอร์สอะค่ะเราก็ของเราก็คงมีเขาพยายามทำให้แม่บ้านเนี่ยที่เอาท์ซอร์สเนี่ยเขารู้สึกว่าอันเนี้ยเขาทำงานเนี่ยไม่ใช่ทำงานให้บริษัทที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทที่เขามานั่นแต่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนของมิฮิโดนเป็นคนของคณะนั้นเขาก็จะดูแลอย่างดีนะคะอันนี้ก็ได้รางวัล นะคะก็คือเขาสามารถทำให้คนที่เป็นแม่บ้านที่เอาซอร์สเนี่ยเขาช่วยทำงานให้กับคณะเขาอย่างดีเขาเลยเหมือนว่าเป็นเจ้าของบ้านไปเลยนะคะการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม R2R Expo นะคะซึ่งตรงนี้ เรียนว่าการนี้อยู่ที่กองเองนะคะอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นก็คือพัฒนาระบบของทุกอย่างเป็นการประกวดก็ออนไลน์หมดนะคะอันนี้เขาเขียนโปรแกรมเขาพัฒนาระบบสร้างระบบต่างๆนะคะก็จะเป็นทางลูกน้องของคุณปิยนุชนะคะก็ได้รางวัล นี้นะคะค่ะโครงการประเมินพลังงานประเมินพลังงานของเศษอาหารเหลือทิ้งของศูนย์อาหารการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้มหิดลนะคะคนที่ทำงานเขาเป็นผู้จัดการอันนี้เขาเป็นผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเขาไปเอาไปวิเคราะห์วิจัยทำวิจัยในเรื่องของเอาเศษอาหารเนี่ยแหละค่ะที่ศูนย์อาหารเนี่ยค่ะมาทำเรื่องของการที่วันนึงเนี่ยคนทิ้งอาหารเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วเขาทำสามารถเขาทำถึงขนาดว่าแยกด้วยนะคะแยกเศษอาหารต่างๆประเภทต่างๆแล้วออกมาสรุปออกมาว่าอาหารที่ทิ้งเหลือทิ้งเนี่ยสามารถเอาไปช่วยเหลือคน เลี้ยงคนที่ไม่มีจัดทานเนี่ยนะคะได้500กว่าคนต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาสามารถทำสถิติได้แล้วก็เป็นที่มาของการนำเสนอว่าอันเนี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะทำเป็นไซส์อาหารมี S M L นะคะคนที่ทานน้อยก็ทานระดับ S ราคาก็ระดับ S นะคะ M L ก็ทำให้นักศึกษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีช่องทางเลือกแล้วก็พยายามทานให้พอเหมาะกับตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็คือตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ไปนำเสนอในที่ประชุมคณะบดีด้วยนะคะอันนี้งานของสายสนับสนุนแต่ว่ามันเกิดประโยชน์ในวงกว้างไงคะมันช่วยลดไอ้เรื่องของเสียของทิ้งแล้วก็สามารถที่ลดประหยัดให้กับคนที่เขาทานน้อยนะคะก็คือทานน้อยก็จ่ายน้อยอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็คือไม่ใช่ว่าเหมาเข่งก็ทุกอย่างก็ราคาเดียวกันหมดแล้วก็ปักเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะการนี้ก็จากแนวคิดของสายสนับสนุนเองนะคะเพื่ออันนี้เขาอยู่ในหัวข้อของอีโคนะคะเขาจะพยายามที่ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นออกนะคะโกลฟล็อกนะคะอันนี้ปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยทางด้านเกี่ยวกับคนที่เขามาถ่ายเลือดนะคะล้างไตนะคะแล้วเหมือนกับว่าถ้าแขนมันจะเหมือนกับคนที่พอเจาะแหละแล้วมันจะเขาก็จะเหมือนปัดหรือว่าพยายามจะหรือเมื่อที่เผลออ่ะมันจะหลุดอ่ะแล้วก็ต้องทิ่มเข็มใหม่นะคะอันนี้กลุ่มพยาบาลเขาทำนะคะเข็มใหม่ตรงนี้การเจาะอีกทีนึงก็เจ็บอีกทีนึงใช้อุปกรณ์ใหม่อะไรต่างๆเนี่ยแต่เขาก็ไปหาที่เหมือนเป็นถุงล็อกค่ะเป็นงานอันนี้ได้งานนวัตกรรมนะคะก็พอล็อกแล้วเนี่ยมันก็คือสามารถที่จะอยู่ก็ไม่หลุดนะคะเข็มไม่หลุดนี่ไงคะคือที่ยกมาเนี่ยคือไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันเป็นงานที่ต้องคิดจากหน้างานของเราว่างานของเรามันมีอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้เขาปัญหาจากที่ว่าต้องมาเจาะใหม่นะคะคนไข้ก็เจ็บหลายรอบเปลืองอุปกรณ์เสียเวลามาเริ่มกันอะไรใหม่นะคะทั้งที่บางทีมีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจก็เผลอไปหลุดไปลักษณะนี้ในงาน112ชิ้นเนี่ยมีลักษณะงานที่เป็นช่วยผู้ป่วยเนี่ยหลายชิ้นนะคะพอดีขอยกตัวอย่างมาประมาณนี้แต่เล่าให้ฟังว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดจากหน้างานนะคะคิดจากงานที่เขาทำแล้วก็ตั้งโจท
แล้วก็โจทย์อันนี้มันไปตอบโจทย์ใหญ่ก็คือเป็นการพัฒนางานในภาพรวมอันนี้ก็ฝากไว้ว่าบางทีถ้าคิดจากคนหน้างานเขาก็ได้โจทย์หนึ่งนะคะแล้วมันก็จะตรงกับปัญหาแล้วก็แก้แล้วก็ได้อันหนึ่งส่วนผู้บริหารคิดโจทย์ก็ไม่ผิดนะคะว่าแปลว่าผู้บริหารมองอยู่ว่ามันมีอะไรที่อยากจะให้ทำนะคะเขามองเห็นภาพปัญหาในภาพแมคโครนะคะก็อาจจะบอกมานี้แต่มันต้องมาเชื่อมกันทั้งสองส่วนว่าดูแล้วเนี่ยควรจะทำเรื่องไหนนะคะจัดลำดับดูแล้วมันหรือว่าเรื่องไหนมันเป้งกันพอดีเลยนะคะมันสอดคล้องกันพอดีอันนั้นก็เรียกว่าเป็นความต้องการของทั้งสองส่วนนะคะดังนั้นโจทย์เนี่ยก็คงต้องบอกไปว่าต้องให้ในกลุ่มของคนทำงานคิดด้วยนะคะว่าเราอยากจะพัฒนางานตรงไหนแล้วมันใช่ไหมนะคะก็ถ้าได้แล้วก็ปรึกษาหัวหน้าต่างๆเนี่ยว่าอันนี้เนี่ยมันจะใช่ไหมมันจะใช่โจทย์ที่ทำแล้วพัฒนางานได้จริงไหมนะคะจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ก็ฝากไว้นะคะดังนั้นที่บอกมาทั้งหมดนะคะก็เมื่อกี้ทวนมาอีกนิดนึงกำหนดชื่อเรื่องที่จะทำนะคะนึกว่าลักษณะงานที่เราจะทำออกมาเป็นอะไรเป็นคู่มือหรืองานวิเคราะห์หรือเป็นงานวิจัยนะคะจะเป็นอะไรนะคะก็คิดตั้งแต่ต้นศึกษาข้อมูลด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำนะคะอย่างที่ว่านะคะศึกษากฎระเบียบต่างๆดูของแวดล้อมที่เกี่ยวข้องคือเวลาเราจะทำเนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลแวดล้อมเราให้ครบถ้วนบางทีมีคนเคยทำเรื่องคล้ายๆเรานะคะแล้วเราไปลองศึกษานะคะเราจะอ่านแล้วเราจะกว้างขึ้นนะคะลองท่านลองสนใจเรื่องอะไรเข้าไปหน่อยเถอะค่ะจะบอกเลยว่าท่านเอาคีย์เวิร์ดของท่านเรื่องที่ท่านสนใจล่ะท่านดำดิ่งลงไปในข้อมูลได้เลยว่าเนี่ยจะมีข้อมูลเหล่านี้มีใครเคยทำเรื่องเหล่านี้มีข้อมูลอะไรต่างๆเยอะนะคะคิดให้ได้ว่าท่านอยากทำอะไรแล้วมันจะเห็นประเด็นแล้วก็กว้างขึ้นเลยอะค่ะมันพอเห็นคนอื่นทำแง่มุมนี้เราทำแง่มุมไหนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อย่าละเลยหัวหน้านะคะปรึกษากับหัวหน้าผู้บังคับบัญชานะคะปรึกษาเพราะอะไรเพราะเรื่องที่เราทำเนี่ยถ้าเราได้รับความร่วมมือหัวหน้าเห็นด้วยนะคะมันเป็นพลังเสริมดีไม่ดีเขาร่วมทีมกับเราเลยนะคะหาทีมนะคะเพื่อนที่ทำเรื่องใกล้เคียงกับเราหาแนวร่วมนะคะมาช่วยคิดช่วยทำเรื่องนี้นะคะอย่างที่เรียนนะคะว่าถ้ามีทีมทำแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มีคนเหมือนกับบางทีเราคิดไม่ออกเพื่อนคิดออกนะคะช่วยกันสนับสนุนบางทีเราเหนื่อยแล้วเพื่อนก็หนุนนะคะไม่ช่วยกันที่จะไม่ล้มเลิกไปง่ายๆนะคะก็อันนี้ทั้งเป็นแรงกายแรงใจแรงกายแล้วก็แรงความคิดนะคะที่จะมาช่วยกันค่ะกำหนดแผนที่ดำเนินการนะคะเป้าหมายมีกรอบเวลาอย่างที่เรียนนะคะมีเป้าหมายมีแผนงานนี่แหละมันจะทำให้เรารู้ตัวได้เร็วว่าตอนนี้เราดำเนินการตามแผนไหมหรือตกแผนนะคะถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยวันเวลาล่วงเลยท่านก็จะมาดูอีกทีมันก็ไม่ได้ทำละยังไม่ได้ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลงมือทำจริงจังนะคะปรึกษากับคนที่รู้นะคะเป็นระยะนะคะเพราะจะได้ให้กำลังใจกันนะคะสนับสนุนกันงานก็สำเร็จนะคะไอ้ที่เหลืองๆเนี่ยเห็นไหมคะอะไรคะแก้วแชมเปญนะดูออกเปล่าก็ให้ฉลองนะงานสำเร็จฉลองนะคะฉลองกันชนกันนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่สำเร็จล่ะถ้ายังไม่สำเร็จก็ให้กลับไปอ่านข้อ7นะคะก็ไปลงมือทำนะคะจริงจังนะคะก็คือยังไงก็ให้ทำนะคะมาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็ให้ทำนะคะโอเคอันนี้สรุปสุดท้ายแล้วนะคะสรุปสุดท้ายว่าทำไมจึงควรต้องทำผลงาน R2R ทำไมถึงต้องพัฒนางานประจำแล้วก็ออกมาเป็นผลงานต่างๆนะคะดูซิมันมีอะไรดีขึ้นไหมได้พัฒนางานดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะงานที่เราพัฒนาดีขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะเราพิสูจน์ตัวเองแล้วนะคะนะทำผลงานออกมาแค่ทำผลงานออกมานะคะยังไม่ต้องขอตำแหน่งยังไม่ต้องได้ตำแหน่งนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำผลงานได้แล้วนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นงานตรงนั้นก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเราเพราะว่าเราทำเพิ่มคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพนะคะงานรวดเร็วขึ้นนะคะถ้าเราจะเอามิติในเรื่องของความรวดเร็วมาคุณภาพดีขึ้นแน่นอนนะคะ
ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้นนะคะถ้างานที่เราทำมันดีขึ้นนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับเราลูกค้าของเราก็แฮปปี้ไปด้วยนะคะเราตัวเราเองล่ะคะตัวเราเองเก่งขึ้นนะคะอย่างที่เรียนค่ะว่าขวัญเราจะทำงานตรงนี้เราได้พัฒนาตัวเองนะคะรอบรู้เรียนรู้มามากมายนะคะฝึกปรือมาหลายอย่างลงมือทำกล้าทำกล้าที่จะลงมือทำแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็ทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นนะคะได้เรียนรู้มากขึ้นอันนี้สำหรับเจ้าตัวนะคะฟ้าตอบรับอีกแล้วนะคะค่ะได้รับตำแหน่งสูงขึ้นนะคะคนที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยภาคภูมิใจในตัวเองนะคะมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะท่านที่ได้ตำแหน่งเนี่ยมีโอกาสอย่างเนี้ยอย่างน้องปิยนุชที่มาเนี่ยก็ได้ตำแหน่งก็มีโอกาสพอนั่นก็ที่อื่นนะคะก็เชิญไปแชร์ในเรื่องไงประสบการณ์ทำยังไงนะคะเดี๋ยวก็ได้ฟังน้องเขานะคะได้รับเงินประจำตำแหน่งอันนี้ในมุมของที่มหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวที่ธรรมศาสตร์ก็คงต้องมีแหละค่ะอย่างน้อยในระบบราชการก็มีอะไรให้ก็ต้องไม่ด้อยกว่านั้นค่ะตรงนี้ก็แฮปปี้มันนี่แน่นอนนะคะรวยขึ้นหรือเปล่านะคะใช้เงินเป็นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ถ้ามีเงินก็ได้เงินเพิ่มก็รวยขึ้นนะคะสุขสบายเพิ่มขึ้นนะคะก็แน่นอนได้รับความสุขเพิ่มขึ้นสุขจากอะไรสุขจากการที่ทำงานได้สำเร็จนะคะอันนี้เงินทองก็ซื้อหาไม่ได้นะคะทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายของเราเราก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้พัฒนาตนเองพัฒนางานนะคะตรงนี้ เป็นสิ่งที่เราได้รับนะคะสุขจากที่ได้ทำงานเติบโตก้าวหน้าทำงานแล้วเติบโตก้าวหน้าด้วยตัวของเราเองด้วยน้ำมือของเราเองไม่ต้องโอ้อันนี้ฟ้ารับแรงเลยนะคะฟ้ารับแรงเลยเพราะว่าตรงนี้อ่ะไม่ต้องไปรอตำแหน่งนะคะไม่ต้องรอตำแหน่งบริหารใดๆนะคะเราโตด้วยตัวเราเองนะคะแล้วก็ก้าวหน้าด้วยตัวเราเองมีทั้งความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็แสดงฝีมือของเราเองจากออกมาจากผลงานแล้วเราได้พัฒนางานนะคะสิ่งเหล่านี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นเนี่ยไปสู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะก็คือทำตามที่ท่านตั้งเป้าหมายนะคะจะเพิ่มความภาคภูมิใจให้กับตัวท่านนะคะก็เพราะว่าความภาคภูมิใจเนี่ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะลองดูแล้วกันอยากพิสูจน์ให้ท่านพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเวลาท่านทำได้สำเร็จตามที่ท่านเป้าหมายตั้งเป้าหมายเนี่ยท่านมีความภาคภูมิใจตรงเนี้ยความภาคภูมิใจมันสร้างความสุขให้กับตัวท่านแล้วก็จะอยู่ติดตรึงตาไปกับตัวท่านไปตลอดนะคะด้วยความท่านรู้จักว่าเราทำอะไรแล้วเราทำได้สำเร็จนะคะก็ขอให้วันนี้ทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจนะคะมีความมุ่งมั่นจริงจังก็ให้สำเร็จสมหวังดังตั้งใจทุกท่านนะคะค่ะก็เซกชันของจริยาก็เอาไว้เท่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีของน้องปิยนุชนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณท่านผอ.พิจาริยามากเลยนะคะที่ให้ความรู้ในเรื่องของการทำผลงานการขอตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งทางชำนาญการก็การเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการหรือว่าการทำผลงานเนี่ยก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของให้เราเนี่ยหมดปัญหาอุปสรรคในการขอทำในการทำผลงานทำผลงานชำนาญการซึ่งมหาลัยก็น่าจะดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นการปรับระบบกฎเกณฑ์ต่างๆการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง R2R ซึ่งก็มีการอบรมให้กับพวกเราอย่างต่อเนื่องนะคะก็แม้ว่าอนาคตในเรื่องของเงินค่าตำแหน่งซึ่งก็อาจจะได้หรือไม่ได้ซึ่งท่านก็นำเรื่องที่จะเข้าไปพิจารณาหรือว่าหาหนทางกลับมาทีนี้มาถึงตรงมีพอเอิญช่วงเช้าออกไปรอบแรกมีคำถามมีบาบามากมายเลยหมดกำลังใจแล้วระบบกฎเกณฑ์ของมหาลัยมท.ยังไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าบางคนทำแล้วก็มันยังไม่ผ่านเลยแต่พอมาช่วงบ่ายได้ฟังพี่จริยาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนมีแรงฮึ่มเหิมค่ะขึ้นมาทำงานไม่ทราบว่าทุกท่านจะเป็นหรือเปล่านะคะแต่ตัวเองสรุปประเด็นได้ว่าถ้าเรามีงานที่เราทำอยู่แล้วเรารู้ว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วเราทำการแก้ปัญหาตรงนั้นพัฒนางานตรงนั้นแล้วก็ช่วยให้งานของเราเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าไม่มีปัญหาใดเลยเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งคุณค่าสำหรับตัวเราตัวเองจะพอจะจับประเด็นจากพิจารณาได้ตอนนี้เสร็จแล้วปัญหาและอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ของมหาลัยเนี่ยช่องทางนั้นเนี่ยคงจะมีแนวทาง
การทำงานที่พัฒนาไปได้อย่างเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องก็เลยอยากจะฝากทุกท่านไว้ว่าณช่วงนี้นะคะเราเริ่มทำของเราก่อนเลยค่ะเรามีผลงานเราเริ่มที่จะพัฒนางานของเราสร้างสรรค์งานของเราแล้วก็เริ่มทำงานต่อไปได้ทีนี้ก่อนจบเซสชันแรกนี่ไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามอะไรบ้างไหมคะอยากจะถามพี่ชยาเกี่ยวกับเรื่องการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการนะคะมีคำถามถามได้เลยนะคะอ่ะเชิญเลยค่ะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับคือถ้าเกิดเราตัดสินใจที่จะทำงานวิจัยสักเรื่องหนึ่งนะครับและทีนี้ถ้าเกิดมันไปซ้ำหรือมันเป็นเหมือนกับคนที่เขาทำอยู่ก่อนแล้วอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่รู้นะครับสามารถที่จะโฟลว์ต่อได้ไหมหรือยังไงอ่ะ